ทุกคนครับอาการท้องอืดสำหรับคนไทยนั้นนะฮะบอกเลยว่าพบได้บ่อยมากๆครับส่วนใหญ่นั้นมาจากการกินอาหารที่เราไม่รู้ซึ่งมีหลายคนสงสัยครับว่ากินถั่วแล้วท้องอืดจริงหรือถ้าหากพูดถึงถั่วครับอาหารที่มีโปรตีนสูงและก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่รู้หรือไม่ว่าหากกินไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดได้ถึงจะมีโปรตีนสูงแต่ก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างย่อยยากครับทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะโดยสาเหตุที่กินถั่วแล้วท้องอืดก็เพราะว่าถั่วนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้เองนั่นเองครับเมื่อย่อยเองไม่ได้ก็ต้องปล่อยแก๊สออกมาและถ้าหากแก๊สเหล่านี้ไม่สามารถหาทางออกจากลำไส้ได้ก็จะเกิดเป็นท้องอืดได้นั่นเองฮะเรามาเปิดวิธีกินถั่วไม่ให้ท้องอืดกันดีกว่าครับอันดับแรกนะฮะกินพร้อมอาหารที่ช่วยลดแก๊สหรือว่าอาหารไขมันต่ำเช่นแอปเปิ้ลไซเดอร์ไข่ปลาผักสลัดมะเขือเทศเลมอนและก็ข้าวครับต่อมาครับกินถั่วพองอกช่วยลดอาการท้องอืดได้หากไม่ค่อยกินถั่วควรเริ่มจากวันละ 2-3 ช้อนโต๊ะครับกินให้ช้าเคี้ยวให้ละเอียดฮะการนำถั่วไปแช่น้ำค้างคืนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับและก็สามารถนำไปต้มเพื่อปรุงอาหารได้ด้วยโดยลดความกังวลเรื่องท้องอืดได้เลยครับแน่นอนครับเรื่องนี้ง่ายมากครับกินในปริมาณที่น้อยๆเนื่องจากเป็นอาหารที่มีปริมาณของไฟเบอร์สูงนั่นเองครับเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะฮะควรดื่มน้ำตามให้มากๆครับเพราะว่ายิ่งกินอาหารไฟเบอร์สูงนั้นปริมาณน้ำก็ยิ่งจำเป็นในการย่อยนั่นเองครับสำหรับคนไหนนะฮะที่ชอบรับประทานถั่วต้มนะครับควรใส่เบรกกิ้งโซดาลงไปนิดหน่อยขณะต้มก็จะช่วยเรื่องท้องอืดได้เช่นกันครับซึ่งนอกจากเจ้าถั่วแล้วนะครับยังมีอาหารจำพวกอื่นที่กินแล้วท้องอืดด้วยอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จากนมน้ำตาลแลคโตสและก็โปรตีนเคซีนครับมีถั่วนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ก็มีส่วนทำให้ท้องอืดและก็ท้องผูกได้เช่นเดียวกันครับแถมยังมีธัญพืชบางชนิดครับที่เมื่อรับประทานไปแล้วก็ย่อยยากเช่นกันครับต่อมาฮะผักและก็ผลไม้อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าผักและก็ผลไม้นั้นมีใยอาหารช่วยในการขับถ่ายแต่ถ้าหากว่ากินมากเกินไปเนี่ยใยอาหารเหล่านี้แหละครับจะทำให้เราท้องผูกและก็ท้องอืดได้ด้วยอย่างผักตระกูลกะหล่ำกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบล็อกโคลี่และก็กะหล่ำดาวนี่นะครับเป็นพืชที่สามารถสร้างแก๊สในกระเพาะอาหารได้ยิ่งทานมากรวมถึงทานดิบเนี่ยก็ยิ่งมีผลต่อร่างกายครับถัดมาฮะขนมปังและก็เบเกอรี่ต่างๆครับอาหารประเภทขนมปังอย่างโดนัทเบเกอรี่ที่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบนั้นก็สามารถทำให้ท้องอืดได้ด้วยครับส่วนของทอดอาหารประเภททอดนั้นรวมถึงอาหารมันต่างๆอาหารกลุ่มนี้บอกเลยว่าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงเมื่อร่างกายนั้นกินไขมันเข้าไปมากๆก็จะเกิดการท้องอืดและก็ท้องผูกได้ด้วยนี่แหละครับเป็นการตอบคำถามที่ว่ากินถั่วแล้วทำให้ท้องอืดได้จริงหรือไม่ครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่กินเลยนะฮะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ